สใสค่ะเพราะว่าเพลงกล่าวถึงความสนุกสนานแบบว่าชีวิตหลังเที่ยงคืนเนี้ยมันก็เป็นวันใหม่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องปลดปล่อยความทุกข์มาใช่เพราะว่าแบบเราเครียดอ่ะเราเครียดเราทำงานมาทั้งวันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ปลดปล่อยมันออกมาแล้วก็เต้นยกย้ายยกย้ายกันได้ค่ะค่ะก็รู้สึกว่าซิงเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ติดตาหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดการแต่งหน้าของเราคาแรคเตอร์ต่างๆรวมถึงเนื้อเพลงค่ะหวังว่าทุกคนก็จะชอบและก็ติดใจในเพลงนี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกสนานมากกว่ากดดันค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยตัวเราทั้งสองคนก็เป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้การทำงานไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะเหมือนแต่เอาตรงๆก็คือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีพี่เป้หนูคงกดดันมากๆ แต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกที่พูดไปบนเวทีค่ะตอนนี้คือรู้สึกโล่งมากๆดีใจมากๆเหมือนแบบว่าสมมติเราไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีเหมือนแบบมีเพื่อนค่ะอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาแล้วคำว่าจาบาตานิดนึงแน่นอนค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นคำที่ไม่มีความหมายเนาะแต่ว่าเหมือนเป็นคำแบบให้จังหวะเหมือนแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นในภาษาญี่ปุ่นเป็นจ้าบาจ้าจ้าบาจ้าเนี่ยคำกับท่าเต้นอะไรจ้วง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 นะใช่ร้องเป็นเพลงบ้างไหมร้องหนักแต่ไหนก็ต้องขึ้นแล้วก็ค่อนข้างหนักนิดนึงค่ะก็มีคุณครูยิปจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มาช่วยสอนพวกเราด้วยบรรยากาศก็ไม่ได้แบบตึงเครียดอะไรขนาดนั้นค่ะก็รู้สึกสนุกสนานมากเลยเพราะว่าเพลงเนี่ยมันแบบว่าสนุกสนานและท่าเต้นมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่สามารถเต้นตามกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความเครียดอะไรในการสอนค่ะที่ชอบมากที่สุดเลยค่ะพี่เชอร์พี่เชอร์ชอบมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คนที่เชอร์ชื่นชอบที่ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเซนเตอร์ด้วยในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็คือโอคาดะนานาซังก็ดีใจมากที่เพลงนี้ได้เอามาแปลประเทศเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยคาดหวังกับเพลงนี้คาดหวังไงคะเซนเตอร์ก็อยากจะให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเพลงก็พอแล้วค่ะแบบว่าเห็นพวกเราเต้นเห็นพวกเรายิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขก็พอแล้วค่ะอยากให้ทุกคนฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะแบบบางคนที่ไม่ได้ชอบเต้นอยู่ดีก็แบบเผลอขยับตัวตามอะไรนี้ค่ะแบบนั่งฟังอยู่เอ้ยแบบหูกระดิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็กล่าวถึงความสนุกสนานใช่ไหมคะเราก็เลยจะเล่าผ่านความสนุกสนานแบบมันได้หลายแบบทุกรูปแบบมากๆเลยแบบว่าการเล่นไทยหรือการรำอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่ว่าเราก็ทำให้มันสนุกสนานได้ในแบบฉบับของเราเหมือนกันเพราะว่าเพลงจาบาจ้าเนี่ยสื่อถึงความสนุกทุกๆอย่างเลยค่ะก็เลยอยากจะสื่อออกมาด้วยว่าแบบว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพที่สามารถสนุกได้หรือแค่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยตามภาคต่างๆก็สามารถสนุกกับพวกเราได้เหมือนกันค่ะจริงๆก็บอกว่าเราอยากเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะมาร่วมสนุกกับเพลงของพวกเราก็เลยเป็นตัวแทนของ4ภาคขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช่ค่ะกดดันเท่าไหร่นะคะก็ทำให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะคิดถึงว่าทำให้เต็มที่ที่สุดก็พอแล้วถ่ายทอดความสนุกออกมาให้เหมือนกับเพลงก็พอแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะ
ยังไงก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าจาบจาเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกปลดปล่อยความเครียดที่มีนะคะแล้วก็ต้องเผิดเต้นตามกันแน่ๆค่ะใช่ไหมคะพี่ปุ๊บใช่ค่ะยกย้ายยกย้ายลอยใจต้องไปตามจังหวะก็อย่าลืมดู MV กันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดพรีอัลบั้มอยู่ได้ถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะมีของในอัลบั้มเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝากด้วยนะคะชุดช็อตด้วยค่ะและชุดนิดนึงโอ้ก็ชุดนะคะเรียกได้ว่ายิ่งกว่าคุกกี้เสียงไทยก็คือชุดนี้เองนะคะมีหลายสีมากเห็นแล้วทุกคนจะต้องร้องโอ้ว้าวแค่เห็นชุดก็สนุกแล้วนะคะเป็นแนวแบบว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้ฟังกี้สไตล์เลยนะคะแล้วก็เป็นชุดแรกด้วยที่เรามีแบบกางเกงด้วยค่ะมีทั้งกางเกงขาสั้นแล้วก็ขายาวมีตัวอย่างไหมตัวอย่างข้างหลังข้างบ้านขายาวขอโชว์ขายาวหน่อยค่ะขายาวใครเลือกใส่เป็นตามคาแรคเตอร์ค่ะตามที่พี่สไตลิสต์เลือกให้ค่ะใส่คำหมอแรกเราอาจจะตัดมาแล้วใส่ได้แต่พออยู่ไปสัก3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยใส่ได้หรือไม่ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอ่ะมีปัญหากันไหมคะไม่มีสไตล์หรือทำได้ทุกอย่างอ่ะมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าพี่สไตล์หนูของเราเก่งใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะได้มีเวทมนต์ก่อนหน้านี้ก็แบบว่าโพสต์มาชุดเก่าๆก่อนที่ท่านเนี้ยเก็บไว้ไหนหรือว่าไว้โอ้ยชุดเก่าๆเก็บไว้ไหนกันนะปกติชุดเก่าๆเราก็ยังคงวนมาใช้อยู่เรื่อยๆค่ะในตามโอกาสต่างๆเนื้อแหล่งล่าสุดงานที่เปิดตัวเกี่ยวกับการไปเชียร์โอลิมปิกเนี่ยก็เป็นชุดของงานวันแรกค่ะในโชนจิมีแบบว่าชุดไหนชอบมากที่สุดเป็นที่โปรดปรานสำหรับเราตอนนี้ต้องถามเซ็นเตอร์2คนค่ะชุดไหนก็ต้องชุดจาบาจาสิโอ้โหถามพวกหนูก็ต้องชุดนี้เลยค่ะไม่ใส่ชอบจริงค่ะโอ้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่มีสร้อยคอด้วยเหมือนกันนะคะมีหลายคนเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือมีเพชรอยู่ตรงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใน MV เนาะยังมีชุดที่แตกต่างกันไปอีกใช่ไหมใช่เป็นชุด4ภาคที่เอามาประยุกต์ด้วยนะคะเป็นแบบน่ารักน่ารักรวมถึงก็หญิงก็ชายด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมแต่ละชุดที่เราทำออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้เนาะอย่างเช่นชุดเนี้ยสังเกตเห็นว่ามีเท้าหลายคนก็จะมีปัญหาแต่ที่เราจะเลื่อนลงก็เดี๋ยวพี่สไตลิสต์คงจะไปแก้กันเราต้องแสดงความสปิริตค่ะโปรเฟชชั่นอลค่ะถึงถุงเท้าหลุดหนูก็จะเต้นค่ะก็กลายเป็นถุงเท้าแบบว่าเย็นๆเย็นๆเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจากสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโคโยอิใช่จะมีออกโปรโมทบ้างอาจจะมีออกมาโปรโมทบ้างค่ะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะโอ้ไม่ถูก